ในยุคตู่หนึ่งได้สร้างโครงการประชารัฐไว้เยอะแยะและแต่ละโครงการก็ผูกพันงบประมาณเหมือนเป็นงบผูกพันไปแล้วอ่ะต้องจ่ายต่อเนื่องคุณเลิกไม่ได้ไงเลิกไม่ได้ลดก็ลำบากนะแต่เพิ่มได้ค่ะถูกต้อง ทีนี้เอาละครับยังอยู่กับคนประชาธิปัตย์เมื่อเบรกที่แล้วคุยกับรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ใช่ค่ะมาเบรกนี้ก็ยังอยู่กับคนประชาธิปัตย์แต่ละออกแล้วเป็นอดีตค่ะวันนี้เป็นอดีตประชาธิปัตย์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะยื่นใบลาออกจากสมาชิกแล้วคุณกอบศักดิ์สภาวสุยังคุ้นชื่อนี้ไหมครับหายจากหน้าข่าวไปนานมากเลย คุณกอบศักดิ์เป็นอดีตเลขานายกและเป็นอดีตรองนายกเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์วิชัยชีวะใช่อยู่เมื่อปลายเดือนมิถุนาคุณกอบศักดิ์ก็ทำให้ผู้คนเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศขายก๊อกจากพรรคประชาธิปัตย์ใช่จากปลายมิถุนาขยับมาเมื่อวาน10กรกฎาก็ออกมาเขย่าขวัญอีกค่ะเขย่าขวัญคุณกอบศักดิ์ออกมาโพสต์ใน Twitter ของตัวเอง2ครั้งด้วยกันเอาครั้งแรกก่อนค่ะครั้งแรกก็เป็นข้อความบอกว่าสถิติการสร้างหนี้ของรัฐบาลคสช.แล้วก็ไล่เรียงมาเลยปี58 250,000 ปี59 390,000 ปี60 450,000 ปี61 550,000 ปี62ตอนนี้450,000แล้วจะบวกอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้รวมทั้งหมดสร้างหนี้ไปแล้ว2ล้านล้านบาทรัฐบาลใหม่จะทำลายสถิติหมายถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2เนี่ยจะทำลายสถิติรัฐบาลเก่าไหมหนอแล้วก็โพสต์ใน Twitter อีกเป็นครั้งที่2ในเรื่องเดียวกันว่าใช่ชวนดูตัวเลขการใช้เงินภาษีของรัฐบาลคสช.ช่วงปีงบประมาณ2561ตุลา60ถึงกันยา61รัฐบาลขอกู้เงิน 450,000 ล้านเพราะรายได้ไม่พอรายจ่ายสุดท้ายรัฐบาลก็ปิดหีบไม่ลงต้องกู้อีก 100,000 ล้านเศษๆส่วนของปีนี้ได้ขอกู้ไว้ไปแล้ว 450,000 ล้านเช่นกันอีก2เดือนจะปิดหีบแล้วลองทายซิว่าจะขอกู้เพิ่มอีกไหมเอาล่ะครับเราจะต่อสายไปที่คุณกอบศักดิ์สภาวสุค่ะอดีตรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาลพลเอกรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะจะถามคุณกอบศักดิ์ด้วยคำถามตรงๆชั้นเดียวเชิงเดียวคุณกอบศักดิ์อยู่ๆมาโพสต์เรื่องการสร้างหนี้ของตู่หนึ่งเนี่ยต้องการจะบอกอะไรจะไม่ต้องอ้อมค้อมจะสื่อสารอะไรหรือสื่อสารถึงใครโดยเฉพาะสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณกอบศักดิ์สภาวสุไม่ได้สนทนากันนานมากเลยหายไปจากหน้าสื่อก็นานพอสมควรนานมากนะคุณกอบศักดิ์เนี่ยผมเข้าใจว่าคุณกอบศักดิ์ไปฝังตัวอยู่แถวอำเภอปายหรือเปล่าเออเหรอช่วงหลังๆเนี่ยผมปลีกวิเวกเหรอคะผมไปเจอว่าคุณกอบศักดิ์ปลีกวิเวกเนี่ยไปทำอะไรต่อมีอะไรที่อำเภอปายหลังจากเว้นวรรคห่างช่วงไปนานไม่มีธุรกิจรีสอร์ทที่นั่นด้วยเดี๋ยวไปคุยกับคุณกอบศักดิ์สภาวสุแต่หลายคนก็เริ่มจับตามองแล้วกลับมาโฟกัสกลับมาโพสต์ข้อความแบบนี้ในวันที่เขาประกาศรายชื่อครม.เรียบร้อยแล้วด้วยคำถามก็คือคุณกอบศักดิ์ต้องการจะบอกอะไรแกสังคมหรือจะเตือนหรือจะอะไรยังไงเอาชัดๆดีกว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่มานั่งเรียงข้อมูลให้สังคมได้เห็นนะครับว่าในยุคตัวหนึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาหมายถึง5ปีงบประมาณใช่ค่ะก่อนหนี้ไปแล้วเท่าไหร่ประเด็นไม่ใช่2ล้านล้านประเด็นน่าจะมากกว่านั้นกำลังต่อสายไปที่คุณกอบศักดิ์สักครู่เดียวเดี๋ยวกำลังเช็คสัญญาณนิดนึงเผอิญต่อสายแล้วมันยังไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวจะได้คุยกันเคลียร์นะคะเพราะนั้นคุณกอบศักดิ์ต้องอธิบายนะคะการโพสต์ต้องการสื่อสารอะไรเป้าหมายจริงๆต้องการบอกอะไรอย่างไรหรือให้จับตาอะไรเป็นพิเศษนี่รัฐบาลเขายังไม่ได้เริ่มนะแค่มีรายชื่อเฉยๆนะประทานโทษนะตอนนี้ผมไม่ได้ห่วงภาระหนี้สินอ่ะมาแล้วมั้งไปกันที่คุณกอบศักดิ์สภาวสุอดีตรองนายกเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะสวัสดีค่ะคุณกอบศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยังไงคุณอมรรัตน์ครับครับอยู่ๆมานานมากเลยนะโอ้ไม่ได้คุยร้องไทม์โนซีคุณกอบศักดิ์ใช้ภาษาอังกฤษแบบกะเหรี่ยงเนี่ยเอาอย่างงี้คุณกอบศักดิ์ฮะเมื่อวานเป็นวันโปรดเกล้าครม.ตู่2เมื่อวานเช่นกันอยู่ๆคุณกอบศักดิ์ก็โพสต์ใน Twitterแจกแจงว่า5ปีที่ผ่านมาตู่หนึ่งสร้างหนี้สร้างสินรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เอากันอย่างนี้ประเด็นคงไม่ใช่โฟกัสเรื่อง2ล้านล้านแต่ต้องการจะบอกอะไรกับสังคมกำลังจะบอกอะไรกับคนไทยเรื่องนี้ครับเอากันชัดๆเลยจะสื่ออะไรคะต้องการสื่ออะไรอยากจะบอกกับเพียงว่าทุกครั้งที่เรากู้เงินมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่าทำแต่ว่าเวลาเรากู้มาเนี่ยเราต้องมีความหวังว่าหลังจากเรากู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจประเทศซึ่งตัวเลขที่มันฟ้องออกมาเนี่ยก็คือว่า
แล้วกู้อีกกู้ทุกปีแต่รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะถ้าหากว่ารายได้มันเพิ่มขึ้นกู้แล้วได้ผลเศรษฐกิจดีจริงเนี่ยมันก็ต้องกู้น้อยลงครับไม่ใช่กู้เพิ่มขึ้นรายได้เท่าเดิมกู้เพิ่มขึ้นรายได้เท่าเดิมครับดังนั้นถ้าเราดูตัวเลขอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดว่าเริ่มที่2,500,000ครับเพิ่มมาที่390,000ค่ะมาที่390,000อ้าวไม่พอต้องปลดอีก160,000มาที่450,000อ้าวไม่พอค่ะต้องปลดอีก100,000แล้วปีนี้ประมาณการรายได้ของปีนี้ที่ทำไว้ประมาณการว่าเศรษฐกิจจะโตประมาณ 4-5% ค่ะครับแล้วเมื่อวานนี้ข่าวที่ออกมาว่ารัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจจะโตเพียง 2.9 ครับเราไม่รู้ว่ารายได้จะเป็นไปตามเป้าไหมเพราะยังไม่ได้ปิดฉีกก็ประมาณเอกสารข้อมูลทางรัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยครับแต่ถ้าหากว่ามันต่ำกว่าเป้าก็แปลว่า 4.5 ที่เตรียมกู้ไว้ก็ไม่พอต้องกู้เพิ่มต้องกู้เพิ่มซึ่งผมก็หวังว่าไม่ต้องหวังว่าไม่ต้องนะประเด็นที่คุณกอบศักดิ์ต้องการจะสื่อสารไม่ใช่เรื่องกู้เงินเพราะการกู้เงินไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า1กู้เพิ่มทุกปี2กู้เพิ่มทุกปีแล้วมันได้อะไรกลับมาหรือไม่ประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับคือโดยปกติยังที่เคยทำสมัยที่เราเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และคุณยานายครับเราก็ใช้เงินกู้พิเศษเนี่ยประมาณ3,000,000-4,000,000แล้วก็คืนเงินให้กับประชาชนคนละ2,000 บาทประมาณ10 กว่าล้านคนแล้วก็ไปใช้ในโครงการประกันรายได้อีกประมาณ4-5 หมื่นล้านปีเดียวกันและปีเดียวเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณกรเนี่ยเก็บเงินภาษีเพิ่มไปอีก200,000,000จากที่ประมาณการครับความหมายก็คือว่าถ้าเราอยากจะแจกเงินต้องแจกให้ได้ผลนะครับแจกให้ได้ผลประเด็นก็คือจะกู้ก็ต้องให้ได้ผลจะแจกก็ต้องให้ได้ผลกู้เพื่อมาแจกเอาจริงนะครับกู้เพื่อมาแจกแล้วเวลาแจกแล้วเนี่ยก็หากว่าแจกแล้วทำให้เศรษฐกิจมันทริกเกอร์คือมันหมุนได้หลายรอบครับมันก็จะกลายเป็นเงินภาษีกลับเข้ามาใหม่กลับที่สมัยเราเองครับแต่มันถ้าดูตัวเลขตามนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นยกเว้นผมดูผิดซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงในสภาครับค่ะการกู้เพิ่มทุกปีในช่วง5ปีที่ผ่านมาแสดงว่ามันชักถมไม่เต็มก็ต้องมีถามก็ต้องถามกันต่อไปว่าทำไมมันยังเกิดสภาพถมไม่เต็มกันสักทีในการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมฮะมันก็ทำนองนั้นนะครับเพราะว่าทุกรัฐบาลทุกประเทศมันจะมีเป้าหมายว่าท้ายที่สุดมันจะต้องจัดงบประมาณสมดุลให้ได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะขออนุญาตกู้มากหน่อยเพื่อไปลงทุนและผลตอบแทนมันจะกลับมาครับคำถามก็มีว่ามันจะกลับมาจริงไหมแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ครับค่ะซึ่งมีคำถามจากที่ผมเฟซบุ๊กมีคำถามเยอะพอสมควรว่าเขาอาจจะกู้ไปทำประโยชน์อะไรต่ออะไรได้เยอะแยะครับทำไมมาว่าเขาว่าเขากู้เนี่ยแต่ถ้าเราไปดูไส้ในงบประมาณก็จะเห็นว่ากู้ไปใช้หนี้200,000,000นะครับเพราะค่าดอกเบี้ยอย่างเดียว160,000,000แล้วเงินต้นคืนได้ประมาณ50,000,000ครับความหมายก็คือว่าเรากู้มาใช้หนี้ครับกู้มาใช้หนี้จากโครงการรับจำนำข้าวที่เป็นความเสียหายก็30,000,000อันนี้จะโอ้โหเป็น20 ปีเลยมั้งครับคืออันนี้คือประเด็นที่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผูกพันเพราะเป็นภาระที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ขอโทษนะครับที่ลงทุนกันมหาศาลวันนี้โดยเฉพาะคนกรุงเทพเห็นอยู่ทุกวันนี้แต่ยังไม่ได้เข้าในระบบงบประมาณเลยครับครับตัวเลขก็มาแล้วตัวเลขก็มาแล้วมันน่ากลัวตรงนี้แหละงบประมาณครับมันน่ากลัวตอนนี้ครับเพราะมันยังอยู่นอกงบประมาณอยู่ครับพอโครงการสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นจ่ายสิทธิ์เขาจะกลับเข้ามาเบิกเงินทันทีครับที่จะมีเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งเราก็จะต้องพอร์ตเกิดรถไฟฟ้าใต้ดินมีเส้นนึงก็เ
น่าจะผ่อน30ปีเส้นหนึ่งประมาณปีละประมาณ 4-5,000 บาทค่ะปีพุ่งแบบ5เส้นจะผ่อนอีก30ปีปีละประมาณ 300,000 ล้านค่ะอันนี้ก็ใจหายแล้วสิใช่ไหมเพราะว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีรายได้ที่พอไหมครับค่ะคุณกอบศักดิ์ของเนี่ยครับเป็นสิ่งครับไหนๆก็ชี้ให้เห็นปัญหาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงมีคำแนะนำไหมในฐานะที่เคยอยู่ฝ่ายเศรษฐกิจมาก่อนและเห็นปรากฏการณ์ใน5ปีที่ผ่านมามีคำแนะนำให้รัฐบาลนี้สักหน่อยไหมคะไม่มีครับเพราะว่าแนะนำไปก็คงไม่เชื่ออยู่แล้วครับเผื่อเสนอไอเดียไปไงเยอะครับอ๋อมันก็มีประเด็นอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้นโยบายการเงินบ้างครับปรับเรื่องนโยบายการเงินใช่อย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยเงินต่างระหว่างเงินกู้กับเงินฝากค่ะแทนที่กำลังซื้อจะมีมากเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้ธนาคารเนี่ยจ่ายค่าดอกเบี้ย 7% ครับแต่ว่าเวลาเราเอาเงินไปฝากได้ 1% นึงครับมีที่ไหนในโลกที่ตั้งปล่อยให้สเปซประมาณ 6% โอเคโอเคเข้าใจเห็นประเด็นเห็นประเด็นเห็นประเด็นครับครับถ้าหากว่าประหยัดตรงนี้ได้อะครับอุตนายประหยัดเงินที่ได้มันก็จะมีเงินเหลือก็มันจะจ่ายใช้สอยแต่จะได้เป็นแบบกลับคืนมาครับโอเคก็เอาเป็นว่าก็เอาเป็นว่าไม่เดียวประเด็นง่ายนิดเดียวก็เป็นว่าก็เอาเป็นว่าชะลอเรื่องมาตรการทางการคลังชะลอเรื่องกู้เงินมาแจกหันไปดูเรื่องการเงินไปบริหารเรื่องส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากไปบริหารเรื่องค่าเงินบาทที่มันเอื้อต่อเศรษฐกิจไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถูกไหมฮะไม่ให้ชะลอครับเรื่องนโยบายการคลังมันต้องทำเป็นที่แต่ไม่แจกเงินนะครับครับครับมันควรจะต้องลงทุนอะไรบ้างที่มันได้ผลเร็วหน่อยครับโอเคสิบปีเลยครับโอเคเอาละครับลงทุนอะไรที่มันได้ผลเร็วหน่อยครับเอาละครับเราก็ทิ้งไว้ให้ตู่สองเข้าไปคิดต่อก็แล้วกันขอบคุณมากครับคุณกอบศักดิ์ครับขอบคุณนะคะคุณกอบศักดิ์สุขครับสวัสดีครับค่ะ